สวัสดีครับผมดีเจมังค่าจาก iMic นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวและทดลองการใช้งานอีกหนึ่ง DJ Controller นะครับนั่นก็คือ Numark iDJ 3นั่นเองนะครับ Numark iDJ 3ตัวนี้เป็นทั้ง DJ Controller นะครับที่เราจะใช้งานควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์ Virtual DJ นะครับ Virtual DJ เวอร์ชัน7หรือเวอร์ชันใหม่ๆนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับทั้ง Mac และ Windows นะครับซึ่งภายในกล่องก็จะมีซอฟต์แวร์มาให้เลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของ iDJ 3นี่ก็คือมีจ็อกขนาดใหญ่นะฮะที่เราสามารถที่จะสแครชหรือว่าจะคิวเพลงอะไรตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งโดยดูเลย์เอาท์แล้วเนี่ยก็จะคล้ายๆกับ Numark Mixtec Pro ที่เป็นที่นิยมนะครับแต่รุ่นนี้พิเศษกว่าตรงที่มี iPod Dock อยู่ตรงกลางนี้นะครับคือเราสามารถที่จะนอกจากที่จะเป็น DJ Controller แล้วก็ยังเป็น iPod Dock Player นั่นคือสมมุติว่าทุกคนมี iPod หรือว่า iPhone นะครับเราสามารถที่จะเสียบลงตรง Dock ตรงนี้นะฮะแล้วเราสามารถที่จะใช้ตัว Dock ตรงนี้นะครับเป็นตัวให้ซาวด์เนี่ยออกผ่านมาทางตัว iDJ 3เลยนะครับคือซาวด์ไม่ได้ออกมาทางแจ็คของตัว iPod เองนะครับวิธีการใช้ก็เหมือนใช้ iPod ทั่วไปนะครับก็คือเราก็เลือกที่เพลงนะครับที่ playlist นะฮะแล้วก็กด play ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่วนไลน์ของ iPod นี้จะอยู่ตรงกลางนะฮะ iPod volume ส่วนสองไลน์นี้จะเป็นเฟเดอร์ของ deck A และ deck B นะครับแล้วก็เพลงขึ้นนะเสียงที่มาจากตัว iPod นั่นเองนะครับนอกจากที่จะเพย์จากiPod แล้วนะครับตัว iDJ 3ตัวนะครับยังมีฟังก์ชันพิเศษเมื่อซิงก์กันกับ iPod แล้วนั่นก็คือเมื่อเรากำลังมิกเพลงจาก DJ Controller จาก Virtual DJ นะครับเราสามารถบันทึกเสียงงานมิกทั้งหมดเนี่ยลงในตัว iPod เองโดยไปที่ฟังก์ชันของ Voice Memo ตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับจะอยู่ที่การอัดเนี่ยนะครับเราสามารถบันทึกงานมิกของเราลงในตัว iPod เองเป็นไฟล์แล้วก็นำออกไปเปิดฟังได้นะครับเรามาดูส่วนอื่นๆของตัว Numark iDJ 3กันนะครับผมเริ่มที่พาร์ทของช่วงมิกเซอร์นะครับจะมีเฟดเดอร์ทั้งหมด3เฟดเดอร์นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเฟดเดอร์ไลน์ A นะครับแล้วก็ลาย B นั่นเองส่วนตรงกลางนี้จะเป็นเฟดเดอร์ของ iPod เวลาเราเสียบ iPod แล้วก็จะเป็นการฟังก์ชันวอลลุ่มเปิดปิดเสียงตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกคิวในหูฟังได้นะครับคิว A นะฮะแล้วก็คิวเด็ก B นะครับหรือจะสามารถเลือกฟังคิวจาก AB ตรงนี้นะครับและคิว iPod แล้วก็คิวจากมาสเตอร์เสียงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มในหูฟังคิววอลลุ่มนะฮะเป็น volume master ควบคุมซาวด์ทั้งหมดที่ออกทั้งหมดนะครับแล้วก็ปุ่ม browser สำหรับเลือกเพลงใน playlist ใน virtual dj นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็โหลดลง deck a หรือ deck b ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่คือพาร์ทของ mixer นะครับ function equalizer นะครับ Numark เขาย้ายมาอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเป็นการวางเรียงแบบแนวนอนอย่างนี้นะครับก็จะมีเสียง bass mid แล้วก็ treble นะครับจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น function นะครับใช้ใน Virtual DJ ครับก็จะเป็นMute คือตัดเสียงเบสกลางแล้วก็แหละนั่นเองนะครับตรงนี้จะเป็นฟังก์ชัน Auto Loop นะครับที่เราสามารถกดเลือกลูปความยาวกว้างสั้นของลูปตัวนี้ได้เลยถัดมาตรงนี้จะเป็น Pitch นะฮะแล้วก็มีไฟบอกตรงกลางนะครับ Pitch อยู่สถานะที่ปกตินะครับบวกลบพร้อม Pitch Bend กดบวกลบตรงนี้ได้ครับลงมานะครับของแต่ละด้านก็จะเป็นจ็อกนั่นเองซึ่งมีขนาดใหญ่นะฮะถ้าเทียบกับมือแล้วนี่ถือว่าใช้งานโอเคนะครับถ้าsensitive ตัวนี้ตอบสนองได้ดีนะครับพร้อมฟังก์ชันนะครับ scratch on off นะครับเราสามารถที่จะใช้งาน scratch หรือว่าปิดการใช้งาน scratch ได้นะครับ jog ก็จะเป็นอีกสถานะหนึ่งนะครับอันนี้ผมลองเป็น scratch นะครับถ้าเราปิด scratch ไปนะครับไฟก็จะดับก็จะกลายเป็น pitch bend ตรงจ็อกเอานะฮะโดยต้องขอบก็ได้นะครับตรงนี้ถือว่าใช้งานง่ายๆครับแล้วก็
คุณภาพถือว่าโอเคครับผมส่วนของการเพลเยอร์นะครับตัวนี้จะมีทั้งหมด4ปุ่มยางนะครับก็เป็นปุ่มยางที่ถือว่าโอเคนะครับกดแรงๆได้นะครับเป็นปุ่มยางแบบแข็งๆนะฮะไม่ถึงกับนิ่มมากนะครับมีปุ่มซิงค์นะครับเมื่อใช้งานคู่กับ Virtual DJ ปุ่ม Q ก็คือหยุดนั่นเองปุ่ม Play Pause แล้วก็ปุ่ม Starter ก็คือปุ่มย้อนกลับมาจุดเพลใหม่แล้วก็เล่นต่อนั่นเองนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นช่องเสียบไมโครโฟนนะครับพร้อมกับไมค์วอลลุ่มเข้าไปนะครับแต่ส่วนอีกด้านนึงใกล้ๆกันก็จะเป็นหูฟังนั่นเองนะครับหูฟังเสียบตรงนี้โดยการคอนโทรลเสียงเบาดังในหูฟังอยู่ตรงนี้นะครับเหมาะที่จะเป็นอุปกรณ์ DJ controller ในยุคสมัยนี้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเมื่อเราคอนโทรล DJ จากซอฟต์แวร์ DJ แล้วเราควรจะมีiPod Dock ตัวนี้นะครับไว้เสียบเผื่อว่าอาจจะสลับไลน์ในการเล่นหรือว่ามีเพลงอะไรที่เพลงใหม่ๆจากทางที่เราใช้งานเช่นทางออกอาจจะออกไปออกงานอีเวนต์นะฮะหรืองานดีเจต่างๆเนี่ยที่มีลูกค้าเอา iPod มาเสียบตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เลยตรงนี้สะดวกดีโดยที่ไม่ส่งผลให้ซอฟต์แวร์ error หรืออะไรเลยนะครับเพราะว่ามันแยกไลน์อย่างชัดเจนตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับไลน์ตรงนี้นะครับต่อไปผมจะลองทดสอบการใช้งานนะครับThank you.
าดูวิธีการใช้งาน iPod กับ Numac IDJ 3ตัวนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบนะครับบริเวณนี้ตัวจะเป็นตัวปรับระดับiPod นะครับว่าเวลาเอียงมากขนาดไหนเราก็ปรับได้นะครับวิธีการคือเราก็เสียบ iPod ลงไปนะครับวิธีการนี้ก็เหมือนจะเป็นการชาร์จไปในตัวด้วยนะครับแล้วมันก็จะขึ้นฟังก์ชันสำหรับการบันทึกเสียงนะครับแต่เรายังตอนนี้เรายังไม่ได้อัดนะครับเราก็กดไปที่เมนูนะฮะย้อนกลับไปเรื่อยๆนะครับจนถึง Music นั่นเองนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่ Playlist นะครับหรือว่าคุณตั้งPlaylist อะไรไว้เราก็เอามาใช้งานนะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกเพลงนั้นนะครับแล้วก็ไปที่ Line iPod Volume คืออันกลางนั่นเองนะครับแล้วก็ดันขึ้นแล้วเขาจะได้สามารถเล่นเพลงจาก iPod ผ่านดอกจาก Numac IDJ 3ตัวนี้ได้นะครับ